เริ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยวันนี้เป็นวันแรกที่ขบวนรถคาราวานทั้งหมดนี้แหละครับจะถูกกระจายส่งไปยัง5จังหวัดแรกประกอบด้วยกรุงเทพมหานครกำแพงเพชรกระบี่กาฬสินธุ์และจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังจากที่ได้ถูกเลื่อนมาแต่วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการนำร่องส่งมอบแท็บเล็ตไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฝ่ายประถมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการนำร่องลำเลียงแท็บเล็ตจำนวน 55,712 เครื่องในโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยแจกจ่ายให้กับนักเรียนชั้นป.1 ใน20เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง8จังหวัดโดยเรียงลำดับการแจกแท็บเล็ตตามตัวอักษรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าภายหลังการจัดส่งเรียบร้อยแล้วก็จะติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้นักเรียนนำแท็บเล็ตกลับบ้านได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนด้วยว่าพิจารณาให้นำกลับหรือไม่และเมื่อใช้ครบ3ปีก็จะยกให้นักเรียนไปเลยในส่วนของเนื้อหาที่ใส่เข้าไปในแท็บเล็ตของเด็กนักเรียนป.1 มีความเป็นไปได้ว่าต่อจากนี้ไปจะใส่เนื้อหาของนักเรียนชั้นป.2 3และ4ลงไปด้วยเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาข้ามชั้นเรียนได้และจะดำเนินการจัดซื้อสำหรับเด็กป.1 จำนวน 700,000 เครื่องให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผมก็จะเชิญชวนให้บริษัทเอกชนใหญ่ๆทำ CSR ให้มาช่วยบริจาคซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนนะฮะอันนี้ก็คงจะได้ปริมาณพอสมควรนะแล้วปีงบประมาณถัดไปเนี่ยก็จะจัดซื้อจัดหาจัดการให้ได้มากกว่านี้ฮะในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครวันนี้ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง12แห่งได้เดินทางมารับและตรวจอุปกรณ์ภายในกล่องแท็บเล็ตโดยเช็คจำนวนตามลิสต์ก่อนนำเครื่องกลับไปยังโรงเรียนซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากรครูและอาจารย์ทุกคนที่อยู่ในรั้วโรงเรียนได้ถูกอบรมทักษะการใช้งานแท็บเล็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เป็นอย่างดีรวมถึงประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้โดยขณะเดียวกันมีทีมเทคนิคคอยดูแลแต่ละโรงเรียนด้วยในการใช้งานเนี่ยถ้ามีปัญหาเราก็จะให้คำปรึกษาดูแลในการแก้ไขในระดับที่นั่นได้นอกจากจะพบว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาหนักๆจริงๆก็จะรายงานทางสปท.เพื่อจะได้พิจารณาไปแต่เท่าที่ใช้งานที่โรงเรียนราคามที่เราทำมาอยู่ก็ยังไม่พบปัญหาในส่วนนี้ครับผมสำหรับในแท็บเล็ตจะมีบทเรียนครบทั้ง5กลุ่มสาระรวมทั้งมี Learning Object อีก336เรื่องรวมความจุ4กิกะไบต์จากความจุของเครื่อง8กิกะไบต์นอกจากนี้ยังได้ทำสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.4 ใส่ไว้ในระบบ Cloud Computing เพื่อให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงาน